เอกลักษณ์วัฒนธรรมในระดับฐานรากของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทางหนึ่งที่ทำให้เกิดผู้ผลิตผู้ประกอบการโรงผักได้มีโอกาสที่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว4 3 2โครงการนี้เป็นโครงการที่เราต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้รับการสนับสนุนงบมาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นงบยุทธศาสตร์ของจังหวัดเนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นความสำคัญนะคะของผู้ประกอบการโอท็อปมองว่าโอท็อปของประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโอกาสที่จะก้าวไกลเนื่องจากว่าอยุธยาเป็นแหล่งมรดกหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินเพราะฉะนั้นตัวนี้โครงการนี้เนี่ยเป็นการนำผู้ประกอบการทั้งหมดของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง16อำเภอแต่เราคัดมาในที่นี้น่ะ100รายนะคะผู้ประกอบการ100รายเพื่อที่จะคัดในวันนี้3วันนี้คือ31กรกฎาคม1และ2สิงหา3วันนี้เราจะได้ผู้ประกอบการคัดออกมา30รายเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดในการดำเนินงานก็คือมีโอกาสเปิดตลาดซึ่งทางนี้นะคะได้รับความกรุณาจากทางนี้ได้ต่อไปทางเอเชียทิกซึ่งเขาจะเปิดตลาดให้กับเราตลาดในที่นี้หมายถึงว่ามีผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศเข้ามาที่เอเชียทิกเนี่ยวันหนึ่งประมาณ 40,000 รายเขาก็จะเอาผลิตภัณฑ์ที่เราคัดเลือกจากทั้งหมด100รายในวันนี้ให้เหลือ30รายเนี่ยได้มีโอกาสไปโชว์และจำหน่ายเป็นการเปิดตลาดขึ้นมาสู่อีกระดับหนึ่งคือระดับสู่อาเซียนและสังคมเพราะเอเชียทิกเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนเยอะมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงาน